สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องเสกฟูดนะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมเผือกนึ่งหน้าสังขยาค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะแอดใช้เผือกที่นึ่งแล้วอยู่ที่270กรัมค่ะจากนั้นเราก็นำมาบดให้ละเอียดนะคะพอเราบดเผือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้า80กรัมแป้งมัน40กรัมตามด้วยแป้งเท้ายายม่อม30กรัมแล้วก็ผสมแป้งนะคะให้เข้ากันค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไป150กรัมและตามด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชากะทิค่ะ280 ml นะคะจากนั้นนะคะเราก็ผสมส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสังขยาค่ะเราก็จะมีไข่ไก่อยู่ที่4ฟองนะคะแล้วก็มีใบเตยมัส 4-5 ใบไข่เป็ด3ฟองเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำตาลมะพร้าว180กรัมหัวกะทิ250 ml เราก็นำใบเตยนะคะมาขยำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะแล้วก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมากรองด้วยกระชอนตาถี่ค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะนึ่งถ้วยให้ร้อนประมาณ5นาทีนะคะพอถ้วยร้อนแล้วนะคะเราก็นำขนมเผือกของเราค่ะมาหยอดใส่ในถ้วยไว้นะคะแล้วก็หยอดประมาณครึ่งถ้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็นึ่งด้วยไฟกลางค่ะประมาณ10นาทีนะคะพอเรานึ่งประมาณ10นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำสังขยาของเราค่ะมาหยอดให้เต็มถ้วยของเราเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะนึ่งด้วยไฟอ่อนประมาณ10นาทีค่ะค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็สุกเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะพักขนมของเราให้เย็นสนิทก่อนค่ะตอนนี้นะคะขนมของเราก็เย็นสนิทแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็แกะขนมออกจากถ้วยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขนมเผือกนึ่งหน้าสังขยาของเราค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะแป้งนุ่มแล้วก็ตัวสังขยาของเราก็จะไม่หวานมากค่ะทานแล้วเข้ากันได้ดีทีเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ